เตอร์แบรนด์นี่แหละครับเขาเหนือกว่าเราทุกทางคืออิมเมจคนไทยชอบอินเตอร์อิมเมจก็ชนะต้นทุนชนะราคาชนะผลิต1ไอเทมเนี่ยแสนชิ้นต้นทุนเขาเหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นราคาที่เข้ามาเนี่ยมันชนะเราทุกทาง flexibility คือพอเราเล็กใช่ไหมครับเราหมุนเร็วเราเปลี่ยนเร็วเราปรับเร็วก้อนสินค้าของเราก้อนการบริหารของเราเนี่ยมันเล็กก็เราเป็นปลาเล็กครับเราก็ต้องคอนติเนียการเป็นปลาเล็กต่อไปอย่าพยายามทำตัวเป็นปลาใหญ่อะไรไม่จำเป็นตัดทิ้งให้หมดเอาซอสให้หมดคนไทยเป็นคนชอบแต่งตัวชอบความดูดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเนี่ยไปได้ดีโตแน่นอนโตอยู่แล้ว